ีครับไหวไหมคะแม่ช่วงนี้แม่ปวดข้อเข่ามากเลยลูกหรือว่าวันนี้เราจะปิดร้านเร็วหน่อยไหมคะแม่ว่าอย่าดีกว่าช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยมีอยู่ด้วยแต่เหมือนอาการแม่จะหนักขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนอีกนะคะหนูเป็นห่วงอ่ะก็ตามวัยนั่นแหละไม่ต้องห่วงแม่หรอกจริงๆแม่ไม่ต้องทำงานแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูดูแลแม่เองมีเอาหลอกลูกให้แม่อยู่บ้านเฉยๆแม่เบื่อตายแน่ทำตรงนี้แม่ยังได้เจอผู้คนอยู่บ้างถ้าตอนนี้พ่อยังอยู่ก็คงดีนะคะแม่จะได้ไม่ต้องมาลำบากแบบนี้อย่าไปพูดถึงเลยคนแบบนั้นน่ะแม่ดูแลตัวเองได้ถ้าไม่อยู่ยิ่งดีเลยแม่ชอบพูดถึงพ่อแบบนี้ตลอดเลยก็จริงนี่ถึงพ่อไม่ตายสักวันหนึ่งแม่ก็ต้องเลิกกับพ่อไปก่อนใครจะไปทนกับพวกทำธุรกิจมืดแบบนั้นได้แม่ไม่ชอบเลยแถมยังชอบทำร้ายคนอื่นศัตรูก็เยอะแม่เป็นห่วงนุ๊กนะนุ๊กเข้าใจแม่ใช่ไหมลูกค่ะแม่แม่ตั้งใจทำงานขนาดนี้รางวัลพนักงานดีเด่นตายบ้านนี้คงไม่หลุดมือไปไหนหรอกมั้งเวอร์เกินแต่ฉันก็แอบหวังอยู่นะคนอะไรจะมาได้รางวัลพนักงานดีเด่นทุกรอบแบบแกอ่ะก็ฉันเก่งไงหรือว่าแกจะเถียงจ้าไม่เถียงหรอกแม่คนเก่งประจำออฟฟิศเออโครงการหมู่บ้านโครงการใหม่ที่แกดูแลไปถึงไหนละก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะบริษัท EC Construction ที่เขาชนะการประมูลอะเขาทำงานกันไวมากเลยเออดีแล้วแกจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวแล้วเขาทำงานกันแบบโปร่งใสมากเลยนะฉันเช็คทุกจุดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องน่ากังวลเลยเฮ้ยฉันอยากทำงานกับบริษัทแบบนี้บ้างจังเจอแต่อะไรก็ไม่รู้มีแต่เรื่องแกก็บ่นตลอดเลยนะรีบไปทำงานได้แล้วเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอกนุ๊กนุ๊กมีเรื่องแล้วแกอะไรของแกเนี่ยวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยก็พี่กายรปภ.อ่ะบอกว่าผู้ชายชุดดำ2คนตามหาแกชายชุดดำ2คนนี้หรอที่ตามหาฉันเออดิมาถามหาแกทุกวันเลยนะไล่ไปถามคนนู้นคนนี้ว่ารู้จักแกหรือเปล่านุ๊กรู้เรื่องที่เขาเลือกันในออฟฟิศหรือยังเรื่องผู้ชายชุดดำเหรอคะรู้เรื่องแล้วค่ะน้อยหน่าเพิ่งบอกเมื่อกี้เลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ได้ทำอะไรไม่ดีมาใช่ไหมไม่ใช่นะคะหัวหน้าหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะฉันว่าถ้าสองคนนั้นมาที่ออฟฟิศอีกแกลองถามตรงๆเลยไหมว่าเขามาตามหาแกทำไมผมเห็นด้วยนะเพราะว่าเขามาที่นี่กันแทบทุกวันทุกคนก็คิดไม่ดีกันไปแล้วด้วยผมกลัวว่าถ้ามันจะเป็นข่าวลือต่อไปมันจะส่งผลกระทบต่อการประเมินงานของคุณด้วยนะหัวหน้าหมายถึงรางวัลพนักงานดีเด่นใช่ไหมคะผมเองก็อยากให้นุ๊กได้รางวัลนี้เหมือนทุกๆครั้งนั่นแหละนี่รีบจัดการด้วยล่ะค่ะหัวหน้าถ้าฉันไม่ได้รางวัลนี้จริงๆฉันจะบอกแม่ยังไงดีล่ะอ้าวนี่แกไปบอกแม่ไว้แล้วหรอก็ใช่นะสิฉันบอกแม่ว่าจะได้รางวัลหมดทุกครั้งแล้วก็จะเอาเงินไปให้แม่แต่แกก็อย่าเป็นห่วงเรื่องรางวัลอย่างเดียวล่ะเป็นห่วงความปลอดภัยของแกด้วยเราก็ยังไม่รู้ว่าอีสองคนนั้นอ่ะมันมาทำไมผู้ชายชุดดำสองคนนี้มันรู้จักร้านแม่ได้ยังไงอ่ะแม่สองคนนั้นเป็นใครอะคะคือนี่แม่ไม่ได้ไปกู้เงินนอกระบบมาใช่ไหมคะพวกนั้นมันตามหนูไปถึงที่ทำงานเลยจริงๆแล้วพ่อของลูกคือพ่อทำไมล่ะคะ
พ่อเขายังไม่ตายหรอกนะแม่หมายความว่ายังไงคะก็อย่างที่แม่เคยบอกแม่อยากตัดขาดกับพ่อเพราะธุรกิจมืดที่เขาทำน่ะแล้วแม่ก็ไม่อยากให้นุ๊กเข้าไปเกี่ยวข้องรับรู้อะไรด้วยแม่ก็เลยต้องโกหกว่าพ่อตายแล้วนุ๊กจะได้ไม่อยากรู้เรื่องพ่อพ่อเขาส่งสองคนเมื่อกี้มาตามหานุ๊กน่ะอยากให้นุ๊กไปหาเขาแต่งานที่พ่อเขาทำพ่อเขาฝากมาบอกว่าตอนนี้เขาวางมือจากธุรกิจมืดแล้วทำแต่ธุรกิจที่ขาวสะอาดจ้ะที่เขาอยากเจอนุ๊กเขาคงอยากให้เข้าไปช่วยธุรกิจละมั้งเขาบอกว่านุ๊กทำงานเก่งเขาชอบแล้วเขารู้ได้ยังไงอะคะว่าหนูทำงานเก่งเรื่องนั้นแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะแล้วเขาได้ให้ช่องทางติดต่อมาบ้างไหมคะแม่พี่จ้ะนกจำพ่อได้ไหมพ่อคิดถึงนุกมากเลยนะนุกคงจำไม่ได้หรอกเพราะตอนที่แม่พานุกหนีไปลูกยังเล็กๆอยู่เลยที่ผ่านมาแม่บอกหนูว่าพ่อตายไปแล้วค่ะน้องก็คงเกลียดพ่อแหละและไม่อยากให้นุกรู้จักกับพ่อด้วยแต่แม่เขาก็มีเหตุผลนะคะแม่บอกว่าตอนนั้นพ่อทำธุรกิจมืดมันอันตรายมากสำหรับตัวแม่แล้วก็หนูมันก็จริงแหละตอนนั้นพ่อก็ทำแบบนั้นจริงๆเช็คบัญชีให้เสียหน่อยสิว่าเงินเข้าเท่าไหร่3ล้านใช่ไหมเดี๋ยวตอนเย็นอ่ะมันจะโอนมาจากมาร์คเขาอีกยังไงบอกเสียด้วยนะตอนนั้นพ่อทำธุรกิจมืดหลายอย่างได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำจนพ่อเริ่มมีอิทธิพลและใช้ลูกน้องไปทำร้ายคนโน้นคนนี้เขาไว้เยอะส่งคนไปถล่มบ้านไอ้ปอมันเลยเอาแบบไม่ต้องนะแค่สาหัสก็พอมันจะได้ไม่กล้าหือกับเราอีกตั้งแต่นั้นมาศัตรูของพ่อก็เยอะตามไปด้วยแล้วนั่นรถใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเห็นมาจอดหน้าบ้านอยู่หลายวันแล้วตอนนี้กำลังให้คนไปเช็คอยู่เนี่ยก็ไปทำเขาไปเยอะไงถ้าลูกเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบและนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำให้แม่เขาพานุกหนีไปโดยไม่บอกพ่อสักคำแต่หลังจากที่หน่องพาลูกทิ้งพ่อไปชีวิตพ่อก็แย่มากคงเป็นเวรกรรมด้วยแหละพวกคู่อริที่พ่อเคยทำร้ายเขาส่งคนมาพ่อตั้งหลายครั้งแต่โชคดีนะที่พ่อรอดมาได้ไอ้พวกหุ้นส่วนพวกนั้นพากันโกงพ่อจนธุรกิจเจ๊งไปหมดตอนนั้นพ่อเครียดมากช่วงนั้นแหละที่พ่อเริ่มคิดถึงลูกเมียยิ่งรู้ว่าน่องหนีไปตัวเปล่าโดยไม่เอาสมบัติอะไรไปเลยพ่อก็ยิ่งเป็นห่วงลูกว่าเป็นอยู่ยังไงแล้วพ่อพยายามตามหาแม่กับหนูไหมตามหาสิแทบพลิกแผ่นดินหาเลยแต่ก็หายังไงก็ไม่เจอพ่อก็หวังว่าสักวันคงได้เจอหน้าลูกพ่อคิดได้แบบนั้นพ่อก็พยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นเริ่มทำธุรกิจใหม่ที่ใสสะอาดเริ่มต้นจากศูนย์จนมีทุกวันนี้ได้หนูดีใจนะคะที่พ่อเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนี้นุ๊กพ่ออยากให้นุ๊กมาช่วยงานพ่อนะ
แต่ทุกอย่างที่พ่อสร้างมาก็เพื่อตัวนกแต่หนูก็มีงานที่ทำอยู่แล้วนะคะพ่อรู้ว่านกทำงานอะไรนกรู้จักบริษัท EC Construction อยู่แล้วใช่ไหมนั่นเป็นบริษัทของพ่อเองที่พ่อตามหานกเจอก็เพราะเห็นชื่อนั่นแหละแล้วเรื่องแม่พ่อจะทำยังไงต่อคะพ่อยังรักแม่อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าแม่จะเกลียดพ่ออยู่หรือเปล่าน้องเธอเป็นไงบ้างก็สบายดีแหละไม่ต้องคอยระแวงว่าจะโดนทำร้ายเหมือนตอนที่อยู่กับเธอฉันขอโทษนะกับเรื่องที่ผ่านมาทำให้เธอกับลูกต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงแต่ตอนนี้ฉันทำงานสุจริตแล้วนะเธอกับลูกไม่ต้องกังวลเลยช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านไปนานแล้วเธอกลับตัวได้ก็ดีแล้วจ้ะงั้นเธอกับลูกไปอยู่กับฉันนะฉันจะดูแลอย่างดีเลยถึงฉันจะไม่โกรธเธอแล้วแต่ฉันไปอยู่กับเธอไม่ได้หรอกฉันมีร้านที่ต้องดูแลจะมาทำงานให้เหนื่อยทำไมล่ะไปอยู่กับฉันนั่นแหละเดี๋ยวฉันดูแลเธอเองงั้นเราเอาแบบนี้ดีไหมคะต่างคนต่างดูแลกิจการของตัวเองหนูทำงานออฟฟิศต่อไปส่วนงานของพ่อก็ค่อยๆสอนหนูเราไม่ได้เจอกันนานต้องใช้เวลาปรับตัวข้อหากันอย่าบังคับกันแบบนี้เลยนะคะพ่อฉันเห็นด้วยกับนุกนะงั้นก็ได้แค่วันนี้ฉันได้เจอเธอกับลูกฉันก็ดีใจแล้วผมเอกชัยเป็นพ่อของนุกและเป็นเจ้าของบริษัท EC Construction ยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมเพิ่งรู้ว่าคุณเอกชัยเป็นพ่อของนกแอบตกใจเหมือนกันนะครับผมแค่จะมาบอกว่า2คนนี้คือลูกน้องผมผมส่งพวกเขามาสืบเรื่องนกและต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้บริษัทของคุณเดือดร้อนอ๋อไม่เป็นไรเลยครับจริงๆผมกลัวว่านกเขาจะได้รับอันตรายแต่พอดิ้นอย่างนี้แล้วก็ลงอกแล้วครับคงตกใจกันแย่เลย2คนนี้ก็น่าโหดซะด้วยทุกคนคงเข้าใจผิดกันหมดไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้กับคนในออฟฟิศทราบว่าเรื่องจริงเป็นยังไงแม่คะมีอะไรหรือเปล่าลูกหนูได้รางวัลพนักงานดีเด่นแล้วนะแม่ดีใจด้วยลูกจริงเหรอลูกลูกพ่อเก่งจังเลยพ่อดีใจด้วยนะนี่พ่อมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะพ่อมาช่วยแม่เขาว่าทำคะแนนหน่อยเมื่อก่อนทำไม่ดีไว้เยอะงั้นก็สู้ๆนะคะเสียครับใกล้ถึงเวลาคุยงานแล้วครับเดี๋ยวพ่อไปทำงานก่อนนะค่ะพ่อฉันไปทำงานก่อนนะน้องเดี๋ยวฉันไปช่วยงานใหม่นะหนูดีใจจังเลยค่ะที่ครอบครัวเรากลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งแม่ก็ดีใจนะที่นุ๊กมีความสุขมาเห็นไหมช่วยสุดฝีมือเลยลูก